เคมีอินทรีย์ที่เป็นเรื่องของไอโซเมอร์นั่นเองสูตรเหมือนโครงสร้างตาโดยพี่กัปตันจะพูดทั้งหมดอยู่3แบบหลักๆนะครับคือแอลเคนแอลคีนแล้วแอลไคล์ครับหลังจากน้องแยก3ชนิดนี้เป็นแล้วน้องจะต้องรู้ว่าในแต่ละแบบนั้นจะมีกี่ไอโซเมอร์นั่นเองซึ่งน้องๆหลายคนเขียนแล้วงงวันนี้พี่กัปตันเลยมาแจกสูตรในการท่องไอโซเมอร์ครับมาดูกันครับอย่างเช่นแอลเคนครับแอลเคนนะครับถ้าเรา n เท่ากับ1 2 3 4 5ตามลำดับถ้าเป็น c เท่ากับ1ก็จะมี1แบบ c เท่ากับ2ก็จะมี1แบบ c เท่ากับ3ก็จะมี2แบบ c เท่ากับ5ก็มี3แบบเวลาเราท่องเราก็จะท่องว่า111235918ครับโอเคปะ111235918เวลาท่องแอลคีนครับแดก113513ครับเวลาท่องแอลไคล์ครับแดก112374ครับเพราะฉะนั้นหนูท่องได้หมดหนูก็จะสามารถจำรูปแบบของไอโซเมอร์ได้ทั้งหมดทั้งแอลเคนแอลคีนและแอลไคล์ครับแล้วเราท่องเราจะท่องรัวๆแบบนี้ครับ111235918แดก113513แดก112374ทีนี้บางคนยังงงอยู่เราลองมาดูเทคนิคกันนะครับอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ถามว่า C5H12 มีไอโซเมอร์ทั้งหมดกี่แบบครับวิธีการก็คือ C ลงท้ายด้วย5แสดงว่า N เนี่ยคือ5แล้วเราท่องว่าอะไรนะครับ11123เพราะฉะนั้นตอบเลยครับว่าไอโซเมอร์มี3แบบเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายต่อมาครับเป็น C4H8 ครับ C4H8 คือ L อะไรครับ L คีนนะครับลงด้วยอะไรครับแดด113เพราะฉะนั้นตอบ3แบบครับต่อไปครับเป็น C5H8 L คาร์แดด112 3นั้น C5 ลงด้วย3เพราะฉะนั้นไอโซเมอร์ตัวนี้ตอบ3แบบครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะฮะหนูต้องจำลักษณะของไอโซเมอร์ตัวนี้ให้ได้นะครับถ้าหนูจำได้หนูก็สามารถตอบรูปแบบของไอโซเมอร์ได้แบบไม่ต้องเขียนเลยเพราะว่ามีน้องๆทั้งแก๊งกักตัวและแก๊งโควิดของพี่เขาเรียนแล้วก็สามารถทำได้ตรงนี้อย่างง่ายดายดังนั้นลองกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่อยากพลาดไลฟ์สดอย่าลืมแอดไลน์ @chemistry_k นะครับและน้องจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เคมีจะอนุญาตให้น้องๆเปิดใจสุดๆนะครับ